การแสดงจุดยืนให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงนะครับพร้อมกับวิงวอนกลุ่มกปปส.ไม่บุกยึดสถานที่ราชการและขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศขณะเดียวกันก็ยังย้ำว่าทหารจะยึดมั่นในแนวทางตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกออกแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงทำให้เกิดความสูญเสียโดยระบุว่าเหตุการณ์ขณะนี้มีความซับซ้อนกว่าปี2553และน่าเป็นห่วงว่าจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นจนแก้ไขไม่ได้ทุกฝ่ายควรหันหน้าพูดคุยกันพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามในห่วงที่ผ่านมาก็คือการที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนั้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบไม่หมายความว่าทหารจะสามารถใช้กำลังเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ได้โดยไม่ยึดถือหลักกฎกติกาหรือกฎหมายเพราะว่าความขัดแย้งในปัจจุบันนั้นมันเกิดขึ้นในหลายระดับทั้งกับเจ้าหน้าที่และประชาชนหลายกลุ่มหลายพวกหากมีการใช้กำลังแก้ไขที่ปลายเหตุย่อมหมายความว่ากฎหมายและรัฐธรรมนูญที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องถูกยกเลิกไม่ได้รับการยึดถืออีกต่อไปหลายพวกหลายฝ่ายอยากจะให้ใช้วิธีการดังกล่าวก็ขอให้กลับมาพิจารณาและมาตั้งสติดูว่าปัญหาเหล่านี้มันจะยุติได้ด้วยวิธีการอันสงบหรือไม่หากเรากระทำไปในลักษณะนั้นจะขยายผลความแรงออกไปได้หรือเปล่าในเมื่อยังคงมีการปลุกระดมประชาชนทุกกลุ่มทุกพวกสิ่งที่กองทัพดำเนินการอยู่ในเวลานี้จำเป็นต้องมียึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยการจัดกำลังออกมาดูแลประชาชนในพื้นที่ประกาศกฎหมายพิเศษเป็นจำนวนมากตลอด24ชั่วโมงหากเราดำเนินการไม่ถูกวิธีแล้วเราจะแน่ใจได้หรือไม่ว่าหากเราใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบนั้นสถานการณ์จะยุติลงได้โดยสงบในขณะที่ทุกพวกทุกฝ่ายยังไม่พยายามลดเงื่อนไขไม่พยายามพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและให้การยอมรับกฎกติกากฎหมายของสังคมในปัจจุบันสิ่งที่น่าจะกระทำกันในเวลานี้ก็คือให้ทุกพวกทุกฝ่ายนั้นได้ทำงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มสติกำลังได้อย่างครบถ้วนด้วยความเป็นธรรมอำนวยความยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์โดยไม่ถูกกดดันจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดความชอบธรรมความยุติธรรมมาตรฐานที่เท่าเทียมที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความโปร่งใสการทุจริตในโครงการต่างๆทั้งอดีตและปัจจุบันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์ซึ่งจะต้องกระทำได้โดยไม่ถูกกดดันและไม่ปลอดภัยการดำเนินการของทุกฝ่ายที่เคลื่อนไหวให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นพลเอกประยุทธ์ยังระบุว่าการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของทุกฝ่ายต้องต่อสู้กันเพื่อความถูกต้องความชอบธรรมความยุติธรรมและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมซึ่งทหารยังยึดมั่นในแนวทางตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องออกมาชี้แจงในวันนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับคนไทยอีกต่อไปทุกพวกทุกฝ่ายเป็นคนไทยต้องออกมาร่วมกันแสวงหาทางออกให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่ทุกระบบในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยจะสูญเสียไปอย่างถาวรประการสำคัญคือกองทัพถูกว่ากล่าวให้ร้ายถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอด